ห็นอยู่นี้ไม่ใช่เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแต่เป็นเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR ซึ่งผสานเอาโลกของความจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยบริษัท Magic Leap เจ้าของเทคโนโลยีนี้เผยแพร่วิดีโอให้ได้เห็นกันว่าภาพที่มองผ่านระบบ AR นั้นเป็นอย่างไรเช่นในขณะที่ผู้ใช้กำลังเช็คอีเมลหรือซื้อของผ่านเว็บก็สามารถมองดูแมงกระพรุนลอยผ่านไปมาเพลินๆได้ด้วยค่ะป้ายโฆษณานี้อาจจะแปลกตาไปสักหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันคือแผ่นป้ายกำจัดยุงซึ่งทำงานโดยการปล่อยสารเคมีที่จำลองกลิ่นเหงื่อและลมหายใจของมนุษย์ออกมาเพื่อล่อและกำจัดยุงซึ่งบริษัท Posterscope และ NBS ในบราซิลจัดทำขึ้นเพื่อหวังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดในประเทศถึงเวลาที่แฟนๆของ Xbox 360ต้องกล่าวคำอำลากับเครื่องเล่นเกมสุดฮิตของ Microsoft เมื่อทางบริษัทประกาศหยุดการผลิตเครื่องเล่นรุ่นนี้หลังวางขายมาได้10ปีฟิลสเปนเซอร์ผู้บริหาร Xbox บอกว่าเครื่องเล่นเกมรุ่นนี้ได้ผ่านการใช้งานจากผู้ใช้มารวมกว่า 78,000 ล้านชั่วโมงและจากนี้ผู้ใช้สามารถนำเกมที่เล่นกับ Xbox 360มาเล่นกับ Xbox One ได้ด้วยกองทัพสหรัฐทำลายสถิติผลิตยานยนต์ที่วิ่งแบบลอยตัวเหนือพื้นในสนามแม่เหล็กได้เร็วที่สุดในโลกโดยยานยนต์นี้วิ่งได้เร็วถึง 1,018 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือราว280เมตรต่อวินาทีโดยใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดรับรองว่าผู้โดยสารจะถึงที่หมายได้ในพริบตาแต่อัตราค่าโดยสารก็คงจะแพงโหอยู่ค่ะ